ถูกตักออกเรื่อยๆค่ะจากถังเปล่ากลายเป็นถังน้ำพอกลายเป็นถังน้ำปุ๊บเขาก็ไหลลงไปข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ไปยังรังเก็บค่ะก็ใช้ได้เลยในเวลาอันนิดเดียวค่ะเราก็ได้ถังที่มีน้ำมาเพียบเลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำที่เติมน้ำใส่ถังอัตโนมัติก็คิดว่าหลายคนค่ะคงเคยรู้สึกขี้เกียจในการขี้เกียจทำนู่นนั่นนี่ใช่ไหมในวันนี้ค่ะเนื่องจากเราขี้เกียจตักน้ำใส่ถังเราก็เลยจะมาทำที่เติมน้ำใส่ถังอัตโนมัติกันโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมมันน่าจะทำให้ชีวิตเราสบายไปได้เยอะเลยค่ะคือปกติสมมติถ้าเราต้องการที่จะมีน้ำในถังใช่ไหมเราก็จะไปที่แม่น้ำหรือว่าบ่อน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาที่แม่น้ำตรงนี้เลยถ้าเติมน้ำใส่ถังปกติค่ะก็จะเติมแบบนี้ใช่ไหมค่อยๆตักทีละถังไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ใช่แล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่าด้วยความขี้เกียจของพี่หมิวเราก็จะไม่ทำแบบนี้มันเหนื่อยมันเสียเวลา เราก็จะมาทำที่เติมน้ำใส่ถังอัตโนมัติกันโอเคทีนี้ค่ะเราได้ไปลองสร้างมาแล้วในโหมดสร้างสรรค์ก็คิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะแต่ทีนี้ค่ะเราก็จะมาลองดูในโหมดเอาชีวิตรอดว่าดูสิจะเวิร์กหรือเปล่าอย่างแรกเคลียร์พื้นที่ก่อนโอเคอันที่จริงค่ะเติมน้ำใส่ถังนี้ไม่ได้ต้องการพื้นที่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตรงนี้เราจะเคลียร์นิดนึงเติมน้ำใส่ถังก็จะต้องวางกล่องก่อนโอเคเอาสักเท่าไหร่ดีสูงสัก3แล้วกันค่ะแล้วก็นี่ก็3แถวเนาะลังหนึ่งสามารถจุไอเทมได้ตั้ง54ดังนั้นถ้ามีตั้งแบบ9ลังขนาดนี้ก็แบบเยอะแค่นี้ค่ะน้ำในถังก็ใช้ไม่หมดละโอเคได้มา3ลังเนาะจากนั้นค่ะวางฮอปเปอร์เลยทีนี้ค่ะเราก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้เลยต่อเป็นสายยาวออกมาเนาะโอเคถึงตรงนี้ได้แล้วทีนี้ในบริเวณนี้ค่ะเราจะทำเป็นระบบคัดแยกไอเทมเพราะว่าในการเติมน้ำบางทีใช่ไหมถ้าเกิดอาการนับไม่พร้อมกันหรือว่าดีเลย์ไม่พร้อมกันหรือว่าในกรณีที่เราออกนอกพื้นที่แล้วเรากลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะมันอาจจะทำให้ระบบการดีเลย์มีปัญหาดังนั้นเราจะจำเป็นที่จะต้องทำการคัดแยกไอเทมด้วยเผื่อว่าในกรณีที่ระบบดีเลย์มีปัญหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เจ้าดิสเพนเซอร์ค่ะเขาไม่ดูดน้ำมาก็จะได้แบบมีตัวไว้คัดแยกไอเทมถังเปล่านั่นเองโอเคก็คือถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์เดี๋ยวต้องไปเอา Redstone Comparator มาก่อนค่ะก็ถือว่าเป็นระบบป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือกันไว้ก่อนนั่นเองระบบอาจจะไม่ผิดพลาดแต่เราต้องกันไว้ก่อนโอเคค่ะมาอยู่ในกล่องแรกยังไง Redstone Comparator เรามีแล้วเราก็ไปกันเลยฟาร์มไก่ตรงนี้ก็ดีๆเดินเครื่องตลอดค่ะเดี๋ยวค่อยมา FK นานๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้เนื้อไก่จำนวนเยอะเนาะเราก็เอา Redstone Comparator มาตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้เลยค่ะดังนั้นก็วาง Hopper หันหน้าเข้าหา Redstone Comparator หรือว่าหันหน้าออกไปทางซ้ายขวาด้านหน้าก็ได้แต่ห้ามหันลงข้างล่างเพราะว่าถ้าหันลงข้างล่างระบบจะล้มเหลวค่ะโอเคทีนี้ก็วางบล็อกอะไรก็ได้ข้างหลังตรงนี้1บล็อกค่ะแล้วก็วางบล็อกด้านหน้า1บล็อกเนาะโอเควางเป็นรูปตรงนี้แล้วก็ตามด้วย Redstone Dust วาง Redstone Dust ลงไปเลยตามด้วย Redstone Repeater หันหน้าไปด้านหน้าค่ะแล้วก็ Redstone Torch โอเคเมื่อไอเทมไหลมานี้ค่ะ Redstone Comparator ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวนับเนาะและจากนั้นเมื่อมีไอเทมเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาก็จะส่งกระแสไฟไปที่ Redstone Repeaterแล้ว Redstone Repeater ก็จะจ่ายกระแสไฟดับ Redstone Torch ไอเทมก็สามารถที่จะไหลลงมาข้างล่างได้นั่นเองโอเคมาเลยแต่ทีนี้ค่ะถามว่าไอเทมจะสแต็กในนี้เยอะแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความยาวของสายด้านหลังค่ะถ้ายาวสัก2บล็อก3บล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสแต็กได้แบบหลายกองไงแต่ความยาวของเราประมาณขนาดนี้น่าจะสแต็กได้ประมาณ18ถึง22ค่ะสแต็กได้แค่นั้นโอเคทีนี้เราก็มาเลยวางฮอปเปอร์ค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่เก็บถังเปล่านั่นเองแล้วก็วางฮอปเปอร์อีกสักตัวหนึ่งเนาะโอเคเสร็จ
ได้ไหมได้แล้วทีนี้ตรงนี้ก็เป็นถังเปล่าแล้วกันค่ะมาเลยเราทดลองวางไอเทมในนี้ค่ะเห็นไหมมันจะเหลือประมาณ22ก็คือ18แล้วก็20 22ใช่ไหมเหลือ22ค่ะแต่ถ้าเราวางถังน้ำผลปรากฏว่าเหลือไอเทมเพียงแค่5เนี่ยค่ะไอเทมไหลลงไปเรื่อยๆโอ้โหเหลือเพียงแค่5อย่าบอกนะแบบน้ำหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยจ่ายกระแสไฟไม่ถึงข้างหลังโอเคไม่เป็นไรค่ะเหลือเพียง5ก็ใช้ได้แล้วจากนั้นค่ะต่อบล็อกออกมา2บล็อกเนาะแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไป2บล็อกค่ะสวัสดีฮัทน่าจะต้อง2ทีโอเคตายเรียบร้อยติดไฟตัวเองอีกตั้งหากโอ้ใช้ดาบติดไฟค่ะที่มีเอนชานเจ้าไฟเอสเปกเนี่ยก็ติดไฟตัวเองให้มันได้อย่างนี้แล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาเลยโอเคทีนี้ค่ะในบริเวณนี้เนาะเราก็วางเป็นกระจก1 2แล้วก็ปิดออมนี้เลยค่ะให้มันเป็นพื้นที่3คูณ1นั่นเองต้องใช้ซิลทัศใช้ได้ค่ะตรงนี้เนื่องจากกระจกไม่พอขูดตรงนี้ออกด้วยดีกว่าตรงมุมไม่ต้องปิดก็ได้ใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้ในบริเวณตรงนี้เนาะเราก็ขุดออกตรงนี้ด้วยแล้วก็วางเป็นกระจกค่ะแล้วก็ขุดบล็อกตรงนี้ออกค่ะแล้วก็เอาดิฟเฟนเซอร์วางลงไปบนฮอปเปอร์เรียบร้อยแล้วแหละทีนี้เราก็วางกระจกปิดตรงนี้เลยค่ะใช้ได้ใช่ไหมเหมือนจะใช้ได้แล้วแต่ตรงนี้ค่ะแนะนำว่าให้แก้ไขเป็นไม้ก่อนหรือเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถวางเรดสโตนได้เนาะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นไม้แล้วกันมุมทางด้านนี้ด้วยค่ะก็เอาเป็นไม้ไว้ก่อนแล้วก็วางถังน้ำหนึ่งถังถังน้ำสองถังตรงกลางนี้ค่ะก็จะกลายเป็นบล็อกน้ำเต็มที่เราสามารถดูดได้เรื่อยๆนั่นเองจากนั้นก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยลังค่ะลังเดียวก็จุถังได้เยอะแล้วดังนั้นวางลังเดียวก่อนก็ได้แล้วก็ต่อบล็อกออกมาค่ะในส่วนตรงนี้นั้นถ้ามีไอเทมไหลเข้ามายังฮอปเปอร์เราจะให้ผ่านการตรวจจับค่ะโดยใช้ redstone comparatorดังนั้นเราก็เอา redstone comparator วางตรงนี้เลยแล้วก็วาง redstone repeater ค่ะถ้าไอเทมไหลผ่านรัวอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะจ่ายกระแสไฟได้แค่ประมาณช่องเดียวนั่นแหละดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมี redstone repeater เพื่อให้ redstone comparator ค่ะสามารถจ่ายกระแสไฟไปได้ยาวขึ้นนั่นเองแล้วเราก็วาง redstone dust ตรงนี้เลยค่ะมาเลยอ้อมมาถึงข้างหลังใช่ไหมเดี๋ยวนะต่อบล็อกเอลมาอีกหนึ่งบล็อกค่ะแล้วก็วางอ้อมแล้วตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็น Redstone Repeater เราจะได้ปรับดีเลย์ได้นั่นเองก็จะได้เป็นอย่างนี้ข้างบนนี้ค่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละจากนั้นข้างล่างนี่คือส่วนที่สำคัญในส่วนของข้างฮอปเปอร์นี้ค่ะให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้1บล็อกแล้วก็ตามด้วย Redstone Torch จ่ายกระแสไฟโดนข้างบนใช่ไหมแต่ไม่น่าจะโดนนะเดี๋ยวดูก่อนค่ะเช็คก่อนกระแสไฟถ้าตำแหน่งเดียวกันเป๊ะจะไม่โดนเพราะว่าตรงนี้มันคือตำแหน่งของ Redstone Repeater ดังนั้นการวาง Redstone Torch น่าจะจ่ายกระแสไฟไม่โดนอยู่แล้วก็แปลว่าใช้ได้โอเคก็ที่ไปลองมาค่ะก็ประมาณนี้แหละเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ไหมทำไมสูงจังเลยเนาะ ดังนั้นค่ะข้างล่างของ Redstone Torch ตรงนี้เราจะวางเป็น Redstone Repeater แล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็จะวางเป็นเจ้า Redstone Dust โอเคน่าจะใช้ได้มาเลยเราต้องวางเป็น Redstone Repeater ค่ะถ้าวาง Redstone Dust ธรรมดามันอาจจะจ่ายกระแสไฟมายังบล็อกนี้แล้วไม่ลงไปข้างล่างไงดังนั้นเราก็ต้องเอาเป็นเจ้า Redstone Repeater นั่นเองส่วนในตรงนี้ค่ะก็วางเป็น Redstone Dust ได้เลยกระแสไฟถูกจ่ายไปได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เราสงสัยดังนั้นเราต้องทดสอบดูสิRedstone Repeaterทำงานหรือเปล่าทำงานค่ะใช่ไหมนั่นไงเห็นไหมกระแสไฟส่งลงไปข้างล่างได้ก็แปลว่าใช้ได้เลยนี่ค่ะก็รื้อโครงสร้างรื้อบล็อกไม้ตรงนี้ออกค่ะส่วนสำคัญต่อมาก็คือการปรับดีเลย์การปรับดีเลย์เป็นอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญมากเพราะว่าถ้าปรับดีเลย์ผิดค่ะระบบนี้ก็ล้มเหลวได้แบบง่ายๆเลยเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นตรงนี้ค่ะในตำแหน่งที่เป็น Redstone Repeater ที่เชื่อมต่อกับเจ้า Redstone Torch เนาะที่อยู่ข้างล่าง
ให้ปรับดีเลย์เป็นขั้น1ค่ะได้และทีนี้จากนั้นตัวข้างบนค่ะในตำแหน่งที่เชื่อมต่อกับ Redstone Compressor ค่ะให้ปรับดีเลย์เป็นขั้น2 1 2ตัวในตำแหน่ง Redstone Repeater ตรงนี้ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องปรับดีเลย์ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเอ้ยไม่ใช่บล็อกนี้สินะบล็อกที่ขุดออกค่ะคือบล็อกทางนี้นั่นเองก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าน่าจะสมบูรณ์แล้วโอเคค่ะทีนี้เราลองมาทดสอบกันเลยเนาะก็วางถังไปค่ะนี่โอ้โหน้ำถูกตักออกเรื่อยๆค่ะจากถังเปล่ากลายเป็นถังน้ำพอกลายเป็นถังน้ำปุ๊บเขาก็ไหลลงไปข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ไปยังรังเก็บค่ะก็ใช้ได้เลยลองดูสิสมมติถ้าเราวางหลายๆถังมาโอ้โหน้ำถูกตักเรื่อยๆค่ะใช้ได้ถังเปล่ากลายเป็นถังน้ำแล้วจากนั้นค่อยผ่านการดูดลงไปข้างล่างเพราะปกติค่ะฮอปเปอร์ที่อยู่ใต้ดิสเพนเซอร์เนาะมันจะดูดไอเทมตลอดเวลาแต่ถ้าเราใช้ Redstone Torch ในการบังคับค่ะว่าอย่าเพิ่งดูดนะต้องรอให้เป็นถังน้ำก่อนแล้วค่อยดูดลงไปข้างล่างแบบนี้ก็จะใช้ได้ค่ะแล้วด้วยกระแสไฟที่มายังตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวคอยบังคับว่าฮอปเปอร์เนี่ยห้ามปล่อยไอเทมเร็วเกินไปนะต้องรอกระแสไฟก่อนรอให้ไฟดับค่ะแล้วค่อยปล่อยไอเทมลงไปข้างล่างนั่นเองโอ้โหใช้ได้หมดแล้วใช่ไหมโอ้โหหมดแล้วค่ะว้าวนี่ไงเป็นถังน้ำค่ะที่ถูกตักน้ำเข้ามาแบบอัตโนมัติโอ้โหใช้ได้แล้วส่วนในนี้ค่ะก็มีถังเปล่าเข้ามา2ใบก็ไม่มีปัญหาอะไรรู้สึกจากที่ไปทดลองในโหมดสร้างสรรค์ค่ะก็คือว่าเวลาที่เริ่มระบบทุกครั้งอ่ะการตักน้ำถังแรกอ่ะเขาจะตักไม่ทันดังนั้นมันก็จะมีถังเปล่าแบบ1ถังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็น2ถังค่ะที่จะเข้ามาอยู่ในนี้นั่นไงว่าแล้วคือทุกครั้งที่มีการตักน้ำค่ะถังแรกมักจะตักไม่ทันเสมอในปัญหาตรงนี้ค่ะก็ลองไปแบบคิดดูว่าเอ๊ะทำไมตักไม่ทันก็เพราะว่าถังแรกค่ะเป็นตัวจ่ายกระแสไฟไงทีนี้มันก็เลยไม่ทันเป็นเรื่องปกติสมมติถ้าเราวางแบบนี้ปุ๊บถังแรกค่ะมันจะร่วงลงไปข้างล่างและโดยที่ไม่มีน้ำตักเนาะดังนั้นก็หมายความว่าในการ AFK ทุกครั้งค่ะเราจะได้1ถังที่เป็นถังเปล่าแต่ถามว่า1ถังที่เป็นถังเปล่านี่มันเยอะไหมมันไม่เยอะเลยมันทำให้ระบบนี้ค่ะเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพมากๆอ่ะในเวลาอันนิดเดียวค่ะเราก็ได้ถังที่มีน้ำอ่ะมาเพียบเลยโอ้โหแบบนี้ค่ะสุดยอดมากๆว่าแต่ตรงนี้เราควรที่จะปักท็อตหน่อยนะอยากให้มันสว่างสว่างหน่อยแบบนี้ก็มืดเกินไปปักท็อตใช่ไหมปักตรงนี้ก็ได้ค่ะมาเถอะอย่างน้อยขอให้ได้ปักหน่อยเพราะว่าแถวนี้มันมืดมากนั่นเองข้างบนฮอปเปอร์นี้ปักท็อต ด้วยไหมไม่ต้องปักก็ได้ปักตรงนี้ดีกว่าแล้วก็กระจายท็อตในบริเวณนี้นิดนึงค่ะถ้าเราไม่แบบกระจายท็อตใช่ไหมก็จะทำให้มอนเตอร์ค่ะเกิดในบริเวณนี้เยอะเขาก็จะมารบกวนเรานั่นเองแต่ในวันนี้ค่ะเราก็ได้ทำที่ตักน้ำอัตโนมัติและโอ้โหชีวิตสบายขึ้นไม่ขี้เกียจนี้ทำไม่ได้ความขี้เกียจล้วนๆค่ะทำให้เราต้องคิดระบบต่างๆที่จะทำให้เราสบายมากขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่การสบายแบบเยอะแต่ว่าการสบายแบบนิดๆหน่อยๆนู่นนั่นนี่แบบออโต้นิดๆหน่อยๆค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆก็เก็บเล็กผสมน้อยระบบอัตโนมัตินู่นนั่นนี่เล็กๆน้อยๆค่ะไปเรื่อยๆใช่ไหมชีวิตเราในอนาคตของโลก Minecraft Ultimate ค่ะก็จะสบายมากขึ้นนั่นเองสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ